ากรู้ว่าสำนวนภาษาอังกฤษที่พูดแล้วดูฝรั่งขึ้นเลยไหมคะวันนี้นะคะวันนี้ขอนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า good Hello everybody welcome to English Style Bunny แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า good อยู่นะคะคำว่า good แน่นอนทุกคนรู้ละมันแปลว่าดีใช่ไหมเราก็จะใช้ได้แบบฉันเล่นแบดมินตันได้ดีฉันเก่งทางด้านแบดมินตันก็พูด I'm good at badminton ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ bad at นะคะก็คือเล่นไม่เก่ง I'm bad at badminton อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายปกติของคำว่า good แต่ถ้ามันเราจะใช้ความหมายปกติเราคงไม่มาพูดกันวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้จะนำเสนอสำนวนที่มีคำว่า good แล้วแปลแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละสถานการณ์ซึ่งทุกคนสามารถนำไปอะแดปต์ใช้ได้ค่ะมาดูกันเลยสถานการณ์แรก Would you like some more soup? No thanks I'm good เมื่อเห็นประโยคบทสนทนาเนี้ยคิดว่ามันแปลว่าอะไรคะพอมาเกิดเนี้ยต้องการซุปเพิ่มไหมคะไม่ค่ะฉันเป็นคนดีไม่ค่ะฉันดีแล้วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแน่นอนต้องไม่ใช่อยู่แล้วเขาคงจะตลกหน้าดูเลยเนาะถ้าแปลอย่างนั้นคือในคำว่า good เนี่ยในเชิงภาษาพูดนะคะในอีกความหมายหนึ่งมันจะแปลประมาณว่าโอเคก็คือwould you like some more soup ต้องการซุปเพิ่มไหมคะno thanks I'm good ไม่ค่ะฉันโอเคแล้วกับแค่นี้ค่ะฉันโอเคแล้วตอนนี้ไม่เอาเพิ่มนะคะ I'm okay I'm good อีกรูปแบบนึงนะคะIs everything alright? Are we good now? นี่อาจจะทะเลาะกับเพื่อนหรือมีการโต้เถียงกันนะคะแล้วสุดท้ายก็อาจจะง้อกันอะไรกันเราก็จะพูดว่า Are we good? Are we good now? ตอนนี้เราโอเคกันหรือยังเราดีกันหรือยังนะคะ Are we good to go? อันนี้ก็คือแปลว่าเราพร้อมจะไปแล้วยังนะคะเหมือนแบบเราแต่งตัวจัดของแต่งตัวแล้วเราจะพูดกับเพื่อนว่าAre we good to go? เพื่อถามเพื่อนว่าเนี่ยพร้อมไปหรือยังก็คือเราตอนเนี้ยถามเพื่อนว่าทุกอย่างโอเคพร้อมที่จะไปแล้วยังนะคะพร้อมจะไปหรือยัง Are we good to go? And the last one นะคะอันสุดท้ายอันนี้วันนี้ก็ได้มาจากการคุยกับเพื่อนฝรั่งอีกเหมือนกันค่ะวันนั้นก็นัดกันไปนะคะแล้วก่อนถึงเวลาเขาก็เหมือนมาคอนเท็กซ์มาคอนเฟิร์มนะคะว่า Are we still good for todayก็คือว่าวันเนี้ยเรายังโอเคตามนัดอยู่ไหมก็คือเหมือนเราไม่แคนเซิลนัดหรือไม่เลื่อนเวลาไม่อะไรใช่ไหมยังโอเคตามนั้นอยู่นะ Are we still good for today เป็นยังไงบ้างคะสำนวนที่ใช้คำว่า good So are you good now ตอนนี้โอเคเข้าใจกันไหมคะอันนี้นะคะก็คือสำนวนที่ใช้คำว่า good ที่เราสามารถไป apply ใช้ได้นะคะพอพูดแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ฝรั่งขึ้นมาทันทีแล้วเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีโอกาสได้นำไปใช้ไปฝึกไป practice นะคะและถือว่าถ้าหลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้จริงๆอย่างน้อยเวลาฝรั่งต่างชาติมาพูดก็คงไม่ไปปล่อยไก่เข้าใจอะไรผิดเนาะ So I guess that everybody is good for today ก็คิดว่าวันนี้ทุกคนคงจะโอเคเข้าใจกันดีแล้วนะคะแล้วถ้าชอบคลิปของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ